วันนี้ประเด็นใหญ่ที่หลายคนจับตามองก็คือการตั้งคอรมอุ้งอิงหนึ่งนะคะที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันดูเหมือนจะระส่ำระสายหรือเปล่าเพราะรบ,บางพักยังไม่สามารถตกลงกันได้จริงๆวันนี้กำหนดการคือต้องส่งรายชื่อให้คุณหมอมิงแล้วนะ,ะเป็นรายชื่อที่จะมีการจัดตั้งคือ พักร่วมพิจารณาอันดับแรกก่อนจากนั้นก็ให้แกนนาการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยพิจารณาซึ่งปรากฏว่าพักที่พร้อมอันดับหนึ่งก็คือพักภูมิใจไทยนะคะส่งรายชื่อครบ8ดคนเหมือนเดิมทุกอย่างคือโควตาเดิมชื่อเดิมใช่คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครั้งนี้เขาดูเหนียวแน่นแต่กลายเป็นว่าอีกพักหนึ่งที่รั่วซำมาตลอดแล้วก็ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีสัญญาณของความขัดแย้งหรือเปล่าพี่อามคือพักพลังประชารัฐ จร,จริงๆเมื่อวานเนี่ยลุงป้อมออกมาพูดแล้วหลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะไม่มีชื่อผู้กองธรนัฐแล้วนะอ้าเหรอลุงป้อมบอกเมื่อวานลุงป้อมคือพูดเองบอกว่าไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัสแล้วโดยให้เหตุผลว่าพักร่วมพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเขาไม่เอาอืมอ,อันเนี้ยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่ามีนักข่าวามีการโทรไปสอบถามพลเอกประวิทธ์แล้วบอกว่า เคลียร์ใจกันแล้วะระหว่างบ้านป่ากับบ้านจันคุยกันร,รู้เรื่องตกลงกันเรียบร้อยยังอยู่ร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมแต่คนที่จะหายไปกลับเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาใช่<อ>คือเมื่อวานนี้น้องก็ได้ยินเสียงลุงป้อมอยู่นะลุงป้อมบ,บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยพักร่วมเขาไม่เอาเดี๋ยวเอาคุณชัยวุฒิขึ้นมาแทน<อ>ซึ่งพอไปไล่เรียงรายชื่อด้านในเอ๊ะทำไมดูเหมือนมีแต่คนใกล้ชิดลุงป้อมฝั่งของผู้กองธรรมนัฐคุณไผ่ลิ้หรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มก้อนของผู้กองธรรมนัฐ ไม่มีเลยโอ้โหกลายเป็นว่ายังไงพลังประชารัฐจะเกิดการปฏิวัติกันหรือว่ายังไงคือเป็นพักที่หลายคนจับตามองจริงๆว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะเราก็รู้กันดีว่าภายในพลังประชารัฐเองก็มีแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า,าก็ต้องยอมรับแบบนี้แต่ว่าหรืออีกในยะหนึ่งนะคุณน้องท่านผู้ชม,อ,มอาจจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติหรือเปล่าค่ะ เรื่องจริยธรรมแบบนี้ที่น้าตอนนี้เข้มข้นมากนะเหตุผลที่ลุงป้อมบอกกันนักข่าวว่าเพราะพักร่วมพักแกนนาเขาไม่เอาอันนี้แหละเมื่อสักครู่น้่งคุยกับอาจารย์พิชัยซึ่งเคยมานั่งคุยกับเรานะคะในวันที่มีการโหวตเลือกคุณอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ก็มองแบบเดียวกันเลยอาจารย์บอกว่าลุงป้อมเอาข้อนี้อะไรมาพูดแต่ว่าเป็นข้ออ้างที่ใช้ในการเขี่ยร้อยเอกธรรมนัตออกไปเพราะเป็นศึกการแย่งชิงอํานาจระหว่างลุงป้อมซึ่งมีศักดิ์ศรีของความเป็นหัวหน้าพักและมีสิทธิในการส่งรายชื่อรัฐมนตรีกับ ้อยเอกธรรมนัฐที่มีสสอยู่ในมือระดับหนึ่งครับแต่ก็มีแผลเป็นของตัวเองเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าครมชุดนี้จริยธรรมเป็นข้อใหญ่เลยนะ<ช>ที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพักเพื่อไทยเองก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันคือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐภายในพลังประชารัฐโดดเด่นนะ,ะโดดเด่นมาตลอดในฐานะเลขาธิการพักแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมาคือเป็นทางรองหัวหน้าพักค่ะอย่างคุณสติพร้อมพัฒน์ใช่ไหมที่เป็นคนนํารายชื่อ ของว่าที่รัฐมนตรีไปยื่นให้กับทางพรรคเพื่อไทยคราวนี้เนี่ยหลายคนก็จับสังเกตว่าณตอนนี้ใครที่มีความโดดเด่นขึ้นมาใครมีโอกาสนั่งเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวจะโดนเปิดแผลหลายคนบอกเตรียมแล้วนะคือไม่ต้องดูความรู้ความสามารถแล้วนะตอนนี้เอาเรื่องจริยธรรมก่อนใครประวัติน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะได้เข้าวินเป็นรัฐมนตรีสมัยนี้ก็ได้ เดี๋ยวเรามาไล่เรียงเรื่องของพักพลังประชารัฐก่อนที่มีกระแสข่าวมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงกลางคืนก็บอกว่าโอ้โหมีการยกหูเคลียร์กันนะคะค,ความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐต้องบอกว่าก่อนที่สารรัฐมนูลจะตัดสินถอดถอนนาย,ยกเศรษฐาทวีสินรัศมมาตลอดว่ากลุ่มก้อนของร้อยเอกธรรมพรพมเผ่าเลข,ขาธิการพักจะย้ายออกคือจะยกสอสอเนี่ยออกจากพักไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยทิ้งลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพัก ซึ่งมีการประมาณกันว่าน่าจะมีสสอ,อยู่ในมือประมาณ10กว่าเสียงเพราะว่า<อ>ปีของผู้กองธรรมนัดเองก็บอกว่ามีการเหมือนตั้งพักใหม่เตรียมไปแล้วอาจาร,รย์แหม่มไง<อ>ที่บอกว่าไปตั้งพักสำรองเอาไวซๆๆไ้ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าลุงป้อมที่มีสสเพียงแค่10เสียงหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะหลุดกลายเป็นฝ่ายค้านสุดท้ายกลุ่มของผู้กองธรรมนัดจะออกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะ ปรากฏว่า,ววาการที่ลุงป้อมได้ชื่อว่า,วาอยู่เบื้องหลังของ40สวซึ่งเป็นผู้ร้องให้ถอดถอถอนายกเศรษฐาได้สร้างความไม่พอใจให้กับนายใหญ่ทําให้ภายหลังมีข่าวว่าคุณทักษินเนี่ยโทรหาร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ารัฐบาลอุงอิงอจะต้องไม่มีคนนำสกุลวงสุวรรณซึ่งมีอยู่ท่านเดียวนะคือท่าน <c oughs> พัชรวาสน,นะคะจากนั้นกลายเป็นว่าเรื่องราวกลับตรปบดเพราะมีกระแสข่าวอยกว่าล่าสุดลุงป้อม โทรเคลียร์ใจคุณทักษิณแล้วเรียบร้อยประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลอง้งอิงและลุงป้อมเมื่อวานนี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อทำนองว่ารัฐมนตรีของโคต้าพับพลังประชารัฐจะมีใครบ้างเนี่ยก็คือไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า <c oughs> โดยให้คุณสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียบแทน <c oughs> ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและวงสุวณยังอยู่ พลตำุวรเอกพระชาวาทวงสุว,วรรณอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมและมีชื่อคนนี้ขึ้นมาคือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร,รขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือไปเสียบแทนคุณสันติขณะเดียวกันคุณอัฐกร,ริริรัทยากรยังอยู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตร,ศรเนี่ยพอหลายคนดูหน้าค่าตาก็คือคนสนิท ใช่ทางฝั่งของบิ๊กป้อมนะแม่โอเป็นคนอสิทธิ์ของลูปป้อมหมดเลยนะคะเ,ออเรื่องนี้แนะ่นอนว่าทางฝ่าฝั่งของ100ร้อยเอกธนัสออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับร้อยเอกธนัสโพสต์เฟซบุ๊กระมาณสองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ต้องถามนะครับผมและพี่น้องในกลุ่มเนี่ยต้องเน้นคำนี้นะพี่น้องในกลุ่มสนับสนุนและก็ตามท่านเลขาก็คือท่านผู้กองธนัสนะคะเลขาธิการพัก ซึ่งคุณไผ่เนี่ยเป็นสสในกลุ่มใกล้ชิดของร้อยเอกธรมนัศซึ่งน่าสนใจนะคุณน้องการเลือกแบ็คกราวนั้นสําคัญชนไหนอุส,อสีอะไรสีแดงแบ็คกราวสีแดงสีแดงวันอาทิตย์ไม่ใช่โพ์เมื่อวานไม่ใช่เหรอเออแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็ต้องไปนุ่นพักประชาชนแต่สีแดงเออสีแดงนั้นสําคัญชนไหน่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแต่จะย้ายได้ไหมข้าไม่ถูกขับออกจากพักอันนี้ก็ไม่ได้มันก็เป็นเงื่อนไขสําคัญอีกนะคะก็อยู่กันเป็นแบบแบบ กาซลองสองปีบแบบนี้เหรอก็อารมณ์เหมือนครอบครัวอยู่บำรุงไงค่ะใช่ไหมคุณเฉลิมยังอยู่ในเพื่อไทยแต่จิตใจเนี่ยไม่อยู่แล้วไงไปแล้วไปแล้วอยู่แต่ตัวอันนี้อาจจะกลับกันอ่ะกลับฝั่งกันอ่ะใจอาจจะไม่อยู่กับพลังประชารัฐแล้วลอยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อาจจะต้องรอดูกันอีกคนหนึ่งที่ออกมาปูดข่าวเหมือนกันคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะ ร่วมวงขัดแย้งครั้งนี้ด้วยคือไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเลยนะแต่ขอแจมด้วยหน่อยโพสต์เฟ e บุก๊กเมื่อวานบอกว่าพรุ่งนี้หรือก็คือวันนี้ธรรมนัฐร,ร,รุกกลับสันติคืสอธรรมนัฐเนี่ยรุกกลับสันติขน27-31สสแยกวงไปพักกล้าธรรมจากเต้007พวกกันรุกกลับส,สันติสันตินี่หมายถึงรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐห,หรือเปล่าที่มาเสียบแทนในตำแหน,น่งรัฐมนตรี<อ>ว่าการกระทรวงเกษตรนะ,ะคะก็เป็นกระแสข่าวจากคุณเต้ ซึ่งอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือหลังจากมีชื่อคุณสันติพร้อมพัฒเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนผู้กองธรรมนัฐจากนั้นไม่นานปรากฏว่าโอ้โหมีมือดีนะส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้พักเพื่อไทยเป็นการลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของคนในโผรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นโคต้าพักพลังประชารัฐเนื่องจากมีการทุจริตการสอบ คือจริงๆรายละเอียดเนี่ยมันมีชื่อระบุชัดเจนเลยนะๆๆแล้วก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการให้คนอื่นเนี่ยเข้าสอบแทนนี่ไงเออเห็นไหมออผลพวงมาจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจริยธรรมอีกแล้วนี่แหละกรณีออนายกเศร,รษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตมันจะกลายเป็นเหมือนกับบรรทัดฐ,ฐานน่ะออที่ทําให้เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของคนจะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมันต้องเข้มข้นมากพอมีชื่อใครโผล่มาปุ๊บแล้วถ้าหากว่าเกิดคนคนนั้นมีคู่ขัดแย้ง อาจจะมีการขุดคุยประวัติขึ้นมาแบบนี้ทันทีเป็นออประวัติแม้ว่าจะทํามากี่ปีแล้วก็ตามนะออแล้วก็ในรายละเอียดของหนังสือก็บอกว่าเป็นการปลอมแปลงโดยการใช้บัตรประจําตัวนักศึกษาแล้วก็ใบขับขี่ปลอมแปลงเข้าสอบแทนอ,อ,อันเป็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงจึงมีมติให้ถอดรายชื่อจากบัญชีทะเบียนนักศึกษาด้วยออแล้วอย่าลืมนะเ,ออเรื่องของจริยธรรมในในรัฐธรรมนูญนะ่ะ มันไม่มีกฎหมายกําหนดไม่มีเวลากําหนดนะกว้างขวางมากๆเออไม่มีกําหนดเวลานะคือไม่ว่าคุณจะเคยทําผิดตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามอ่ะตอนยังเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะดึงมาแล้วบอกว่าผิดได้เหมือนกันนะค่ะเออคือมันก็เป็นจังหวะเวลาที่มีชื่อคุณสันติโผล่ขึ้นมาจากบิ๊กป้อมเนี่ยแหละแล้วก็มีเอกสารใบหนึ่งโผล่ขึ้นมาทันทีอ้างถึงตําแหน่งรัฐมนตรีรายหนึ่งในโคต้าของพลังประชารัฐทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะคุณนงนภัรโทรสอบถามอาจารย์แหม่มนรมลพิญโยสินวัตร หัวหน้าพักกล้าทำก็เปิดเผยสั้นๆบอกว่าไม่เคยคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐในประเด็นนี้เลยโดย่กรณีของร้อยเอกธรรมนัฐแตกหักกับพรกพลังประชารัฐหรือไม่ตัวเองทราบจากรายงานข่าวคือก็ทราบกันดีว่าอาจารย์แหม่มกับร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแต่อาจารย์แหม่มบอกว่ายังไม่ได้สอบถามข้อท็จจริงกับร้อยเอกธรรมนัฐเพราะไม่ได้คุยกันเลยทั้งตอนนี้รวมถึงตอนที่ตั้งพักกล้าทำด้วยค่ะเดียวกันรายงานข่าวล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐโทรคุยกับลุงป้อมแล้วนะคะคือมีรายงานกระแสข่าวมาว่าเคลียร์ใจกันแล้ว ตอนเย็นลุงป้อมบอกว่าไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัตต้อนกนลางคืนดูเหมือนว่าจะโทรคุยกันและตอนนี้ข่าวล่าสุดคือกลายเป็นว่าผู้กองธรรมนัตมีชื่อกลับมาอยู่ในโพรรมอในโคต้าของพรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวต้องจับตากันว่าเรื่องปัญหาภายในพรพคพลังประชารัฐบ่ายสามโมงมีรายงานว่าเดี๋ยวทางพักจะมีการนัดประชุมกันคือรายชื่อไม่รู้ว่าถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนนาทีสุดท้ายได้หรือเปล่านะเนี่ยแล้วขราวนี้การตั้งครมอของนายกแพททงทาน มันจะยิ่งเป็นโจทย์ที่ยากเข้าไปใหญ่จากบรรทัดฐานคําตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญในคดีนายกเศรษฐาที่ผ่านมานะครับคราวนี้พอไปพูดถึงเรื่องของจัดยี่ยม <c oughs> ใช่ไหมมันก็เป็นภาพที่โอ้หลายคนมันกว้างมากคุณน้องการตีความนี่มันกว้างมากจริงๆนะฮะเราไปถามนักกฎหมายหน่อยดีกว่าอาจารย์เดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะครับไม่มีการโพสต์เรื่องเดียวไว้นะครับพูดถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ และพิจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีนี่ฮะมาดูให้มันแคบลงหน่อยนะ,ะว่าถ้าจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นรัฐมนตรีจะต้องไม่เข้าเงื่อนไขาตามนี้นะครับ 1. คือถูกลบชื่อจากการเป็นนักศึกษาเพราะใช้ให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษา 2. อค้อายาเสพติด 3. จ้างวานค่า4 ชุมนุมผิดกฎหมายเดี๋ยวนะอันนี้อาจารย์เดชาอเอามาจากข้อกฎหมายหรือเอามาจากประวัติใครถึงขั้นลงรายละเอียดเป็นข้อๆออคือมันคงไม่มีเขียนในกฎหมายหรอมั้งเรื่องของการจ้างวันค่าขายาสิธิอันนี้ยังพอเข้าใจได้ออแต่เรื่องถูกลบชื่อการเป็นนักศึกษาเนี่ยอืมคือคือในในใน,ในกฎเกณฑ์กฎระเบียบเนี่ยมันคงจะมีระบุอยู่แหละแต่ว่าเชื่อว่าทนายเดชา คงไปหยิบยกเอาบางข้อที่มันจะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับคนที่อาจจะขึ้น่าเป็นรัฐมนตรีณนตอนนี้ก็ได้ก็เลยหยิบยกมาสี่ข้อแบบนี้คุนผู้ชมก็ลองไปไล่เรียงดูว่ามีใครที่เข้าข่ายจับคู่กันเรข้อนงวกเราไม่สะดวกจับคู่ให้นะใช่เพราะว่าเท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็ก็นึกนึกน้ออกกับว่าหมายถึงใครอ่ะใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์เดชาพูดถึงตัวนายกแพทองทานนะครับมีเนื้อหาว่าคุณแพทองทานจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพราะที่ผ่านมา คุณเศรษฐาอดีตนายกโดนศาลวินิจฉัยตกเก้าอี้ไปเพราะตั้งทางคุณพิชิตขึ้นมานะครับเนื่องจากประวัติคุณพิชิตเคยถูกลบชื่อจากสมาชิกสภา,าทานายความโดยศาลวินิจฉัยว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีปัญหา,หาด้านจริยธรรมอย่างร้ายแรงพร้อมกักบนนมีการติดแฮชแท็กนะครับว่าอธนายเดชามีการติดแฮชแท็กในโพสต์นะครับนอกจากนี้ทางทานายเดชายังตั้งคําถามเกี่ยวกับดุลพินิษของนายกนะครับว่าจะกล้าตั้งบุคคล ที่มีลักษณะเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่หลังมีคำวินิจฉัยของศาลเป็นบรรทัดฐ,ฐานเดี๋ยวลองฟังเสียงของทนายเดชาหน่อยนะครับไอแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ารัฐมนตรีหรือเรียกว่าโจรผมก็ไม่รู้นะที่พูดมากูไม่ได้หมายถึงใครนะบางคนพอพูดเสร็จไม่มีใครแล้วนอกจากกูมาฟ้องกูฟ้องกูแล้วกูฟ้องกลับเลยนะครับเนี่ยคนแบบเนี้ยใช้คนอื่นไปเรียนหนังสือแทนเนี้ยนะ ใช้ให้คนอื่นเอาบัตรประชาชนของตัวเองใบกับขี่ไปแล้วให้ให้คนอื่นปลอมลายมือชื่อตัวเองแล้วไปเรียนแทนอะไรเงี้ยจนโดนลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษามหาลัยชื่อดังเลยแล้วจะเอามาเป็นรัฐมนตรีแล้วเอาถ้าแต่งตั้งคนประเภทนี้มาเป็นนะครับผมว่าองค์อิงก็ตกเก้าอี้เหมือนเศรษฐาเพราะอะไรถือว่านายกเนี่ยไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คดียาเสพติดอย่างนี้ไปไงมันได้ไหม ม,มันควรจะมาเป็นรัฐมนตรีไหมะ่ะนะครับนะนะครับทำผิดกฎหมายส่งออกนําเข้ายาเสพติดอย่างเงี้ยมันควรไหมละ่ะอุ้งอิงถ้าอุ้งอิงก็เป็นอะไรแต่งตั้งกันไปเดี๋ยวก็หลุดจากตําแหน่งนีครับนี่ฮะอาจารย์เดชาก็ออกมาเหมือนกับใช้คําว่าอะไรดีอ่ะมามกระตุกไหม บอกว่าคุณอุ้งอิงนายกคนใหม่ต้องระมัดระวังนะัในการแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วแฮชแท็กของทนายเดชาที่ว่าคือระวังจะระวังจะซ้ํารอยเดิมนะครับนายกอุ้งอิงนี่บอกแบบนี้นะฮะแล้วก็อุ้ยพอไปดูในคอมเมนต์ที่ทนายเดชามาคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองนะใช่ใช่อันนี้มีการ <c oughs> ไปพูดถึงเรื่องของการเอาที่วัดหรือที่ธรณีสง์มาทําสนามกอล์ฟ แบบนี้ก็ถือว่าไม่ซื่อสัสตย์สุจริตระวังมีปัญหาด้านจริยธรรมเหมือนกันระวังจะตกนรกนะครับอืแปลว่าอะไรเออเออ